เห็นออกมาเห็นออกมาปึ๊บเอาไปแค่นี้พอจะมืดแล้วเอาราคาแบบว่าโพเพ 100,000 ถ้าพี่ชอบคลิปผมอะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิคลิปที่แล้วใครบอกเจอได้วะอ่ะอะมีบอกเจอได้ด้วยกล้าพูดในคลิปอย่างนี้ได้ไงวะเออฮะโอ้โหนี่มันยุคสมัยไหนแล้วเออไม่รู้หรอว่ายุคแดงพี่เล่ไอ้พี่แดงไปเล่ฮะพี่แดงไปเล่แดงไปเล่แม่ไอสัตว์กูไก่ยังไม่ขำอยู่แล้วเชียวดึงหน้าอยู่เนี่ยดึงหน้าฮะมึงเคยเจอทัดดอกไม้ป่ะเคยเจอไหมเนี่ยฮะรีวิวรถเข้าใหม่ครับผมแต่ก่อนจะรีวิวอ่ะสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน TS Big Bike ครับผมสวัสดีครับและผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้โลกนี่มันช่างวุ่นวายเหลือเกินนะใช่วันจันทร์เนี่ยแม่งเป็นวันที่เบื่อที่สุดเลยรู้ป่ะโอ้โหสับสนวุ่นวายจบเฮ้ยเก๋าเหรอไม่ได้เก๋าครับพี่เออโอ้โหรีวิวรถเข้าใหม่ครับผมนี่มันเข้ากับกูเลยเนี่ยอืมใช่รู้จักเจมดีมป่ะรู้จักรู้จักสมัยเอลวิสเฮดลีย์ใช่ๆสมัยเอลวิสขับรถคลาสสิกใช่ครับใส่แว่นเลแบนใส่เสื้อตาห่านแล้วแม่งสีนี้เลยโอ้โหแม่งสีนี้เลยใช่เลยมาอยู่ที่นี่แล้วครับผมไทอัมบอนเดวิลทีร้อยสีแดงโรงงานครับผมผู้ดีอังกฤษส่วนครั้งต่อไปแซด900ผู้ดีญี่ปุ่นครับผมพอเจอผู้ดีญี่ปุ่นมาปุ๊บนี่เจอซามูไรญี่ปุ่นแดนประดิษฐ์ซามูไร MT09ครับผมเสร็จปุ๊บไอ้พอนี่ไปเจอวาซาบิอันนี้เขาเรียกว่าสายยากุซ่าเลยนะเฮ้ยยากุซ่าคนบ้าเลยยากุซ่าเนี่ยแหละคนบ้าขี่ซูครับผมรู้อยู่คน CB เนี่ยเขาว่ากระดอเล็กกระบอกระดอเล็กกระดอเล็กเดี๋ยวไม่ขไม่รู้ตัวนะนี่ B เขาบอกว่า BM เนี่ยกระดอใหญ่สุดไอ้ที่ไหนได้มันเริ่มมาจาก CB ไงใช่จะไปขับ S1000 ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะมันเล็กตั้งแต่ CB อยู่แล้ว CBR 650R ครับผมและ Z400 Z400ไปเว้ยปะระวังรถให้เข้าไปก่อนให้เข้าไปก่อนนี่เมื่อกี้เขาเบรกให้เลยครับเบรกเลยนึกว่าเอาแล้วไอ้สัตว์โดนหัวแล้วก็เดินดุมก็โดนไปเบรกเลยจ้าให้รู้มั่งเฮียที่นี่มั่งลมเก้าเว้ยใครก็ได้มาซื้อรถที่ร้านด้วยเจอกันได้ที่ร้านทุกวันมาซื้อรถใครมาดีเราก็ดีใจด้วยมาทีร้อยแม่ผมกูเยินจิ๊กโกทำไมล่ะเดี๋ยวไปนะที่100ปี2019ครับนะคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สวยเลยนะสมบูรณ์พร้อมใช้งานของเขิงแต่งมีครบแล้วมีแคทบาร์มีสปอตไลท์นะล้อนี่ซีกลวดเงาๆยางหน้าหลังใหม่ครับเบาะจัดทรงเรียบร้อยไฟลงไฟเลี้ยวติดเรียบร้อยแล้วท้ายเทยเนี่ยท้ายเดิมอยู่นะเฮ้ยครับนี่ใส่เป็นท้ายแต่งเรียบร้อยแล้วท่อออกคู่นะไม้นี่หมื่นกว่าโลเดี๋ยวเราฟังเสียงเลยดีกว่าฮึบโอ้โหเสียงอย่างเราเสียงคนนั่นสภาพนางฟ้าแบบนี้ครับผม289,000 บาท289,000 บาทเยอะออกมา Z900 ABS ปี2019สีแดงครับท่อโยชิมุระแท้และที่สำคัญสภาพนางฟ้าแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณเห็นข้อท่อใสๆไหมอ่ะ
ไมล์300โลไมล์300โล300โลบ้าเจ้าจอดเฮ้ยโอ้โหไปอยู่ไหนมาไมล์300โลครับผมหนูไปอยู่ไหนมาครับนะถ้ารู้จักกับพี่ตั้งแต่แรกเนี่ยป่านนี้ขึ้นไปสัก 3-4 หมื่นโลใช่ใช่ไหมขี่แต่ตะบี้ตะบันขี่คิ้วหน้าแต่งมีแล้วกระจกแต่งมีแล้วครับผมนะกาดเกิดนี่ก็เป็นตัว SE อยู่แล้วใช่นะ SE ก็เอกลักษณ์เลยก็คือพวกกาดกันเครื่องนะครอบเครื่องครับแล้วก็ตัวชาร์จครับนะเรียบร้อยกุญแจ2ดอกบุ๊กสวิตช์ครบยางหน้าหลังใหม่ๆท้ายสั้นแบบไม่ได้อ๋อเขายึดน็อตเขายึดน็อตนะไฟลงไฟเลี้ยวแต่งท่อแท้ด้วยอันนี้เบิกมา 30,000 กว่าบาทนะสภาพโดยรวมถือว่า 100% 100% กิ๊บเฮ้ยคุณดูที่ไมล์356โลครับโอ้โหนั้นนิ่มมากนิ่มนิ่มจริงสองแสนสี่หมื่น9,000 บาท 249,000 บาทราคานี้ไม่ต้องไปคิดเยอะคุณจะไปซื้อรถใหม่คุณมานี่ใครชอบโฉมนี้นะอยู่ตรงนี้แล้วสเปเชียลอีดิชั่นเฉพาะทอคุมแล้วอ่ะคันต่อไปมาซามูไรซามูไรคันนี้เขาเรียกว่าดาร์กไซส์ J8 ครับผมโอ้โหดาร์กแปลว่าอะไรอ่ะดาร์กแปลว่าดาร์กแปลว่าดาร์กแปลว่ามืดดำมืดนะไซส์แปลว่าอะไรซ้ายไปว่าเลี้ยวฟังฮะฟังครับฟังดาร์กไซด์ไปว่าฟังดำดำซามูไรอ๋อซามูไรดำซามูไรดำซามูไรด้านมืดอ๋อด้านมืดเหรอแหมด้านมืดนี่เลยหาไม้โปรเจคเตอร์ครับผมสี่ดวงนะเอาให้มันสว่างไปเลยแล้วก็บอกแล้วว่าที่ขัดตากูมากเลยคือการว่าน้ำสีเขียวต้องอ่อนเขียวสะท้อนแสงไอสัตว์ความดุดันของมึงแปลว่าทันทีโอ้โหแม่งมาอยู่ที่เขียวตอนแรกแม่งผ้าแม่งแผ่นมาบึมบึมบึมมาท่อเอสซีปุ๊บ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 ปิ้วเรียบร้อยตะมุตะมีนี่เองนะเฮ้ยสภาพสดเลยคันนี้ครับผมนะสีบังโคลนหน้าเทาครับนะไฟลิ่งข้างเทากันดีดหลังมีแล้วถังน้ำมันเดิมสีเงินเจ้าของมือเดียวมือเดียวมือเดียวมือมือเดียวนะไม้เท่าไหร่21,000 โลอันนี้ปี21 21ปี21ปี21สภาพนางฟ้าอีกแล้วคันนี้ก็เลยต้องเอาราคานี้ไป 249,000 บาท 249,000 บาทต่อไปจีเด็กเฮ้ยมึงช่วยทำมาให้แดกเร็วช่วยเข็นรถหน่อยล่อให้ดิปุ๊ระเบิดโคงระเบิดขวดนะ GSX S750 ครับปี2017 2017สภาพโดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานของแต่งก็มีนี่หน้าเนื้อดำเลยไม่ยอมใช้ครีมเนี่ยอันนี้โดนแดดบ่อยโดนแดดบ่อยหน้าไหม้นะคิ้วหน้ากันสะบัดมีแล้วสปอตไลท์แคดบาร์ท่อสลิปออน SC กันดีดหลังมีแล้วครับนะนี่ท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับได้ไมค์ก็เท่าไหร่ 17,000 โลครับโอ้โหเป็นไงอันนี้ของแท้โอ้โหหมดคำจะว่าหมดคำสิว่าสีดวงสีดวงข้างล่างเปลี่ยนสีได้ข้างบนนี้ไว้ยิงอย่างเดียวหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น9,000 บาท 179,000 บาทเขียนออกมามืดแล้วความมืดมาเยือนแล้วเลยต้องมาเจอกันนี่เจ้าชายรัติการ CB650F ปี2018ครับผมอันนี้สีแดงเลือดนกแดงเลือดนกอันนี้เขาเรียกแดงเลือดนกครับนะหรือเจอแดงเลือดไอ้นนท์อ่ะแดงเลือดไอ้นนท์ไปเลยดีกว่าอันนี้วันนี้วันนี้เอาเรื่องไอ้ผมครับกีดหน้าคือกีดหน้าได้ไหมได้ได้เขาบ้าอ่ะนี่เข็นรถรอบหมู่บ้านเข็นรถรอบไอ้เหี้ยเล่าเข้าปากองค์บากเข้าสิงโอ้บ้ารักเข็นรถเพราะความรักตามหาความรักเข็นรถไปด้วยไลฟ์สดร้องเพลงอะนะไลฟ์สดร้องเพลงอะนะคิวหน้าแต่งกาดมอน้ำแต่งกันล้มแต่งท่อสลิปออนไฟไดโวไทเทเนียมยางหน้าหลังใหม่ๆกันสะบัด YSS กระจกมองข้างแต่งมือเบรกมือคัตแต่ง
นะท้ายสั้นแม่เหล็กพับได้ไหมโอ้แม่งมืดแล้วเว้ยไม่ทันเว้ย 22,000 โลเห็นออกมาเห็นออกมาปึ๊บเอาไปแค่นี้พอจะมืดแล้วอเอาราคาแบบว่าโพเพ 165,000 บาทสภาพหนังฟ้า 165,000 บาทนะขนาดใบ CBR 60R ปี2019สีดำนะก็เดิมเดิมไม่มีอะไรมากกระจกกระจกเดิมมีการล้มแต่งท้ายสั้นแม่เหล็กพับได้สปูนยกหลังมีนะกาดว่าน้ำมียางหน้าหมดเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยครับนะไม่ต้องห่วงนะเซ็นเซอร์พักเท้าสองข้างสวยนะไม่18,000เดิมๆนุ่มนิ่มสองแสนเก้าพันบาทสองแสนเก้าพันบาทเอ้าคันสุดท้ายน้องเล็กเรานี่เจ้าของร้องไห้เจ้าของร้องไห้เลยเป็นทอมหรอคนจีนคนจีนเนี่ยมันได้เมียเป็นคนไนจีเรียโจมันจะเข้ากันยังไงอ่ะขาวกระดำไงมันอยู่คนละขั้วอยู่แล้วไอ้เฮียแม่งสายดีดแล้วคนจีนแม่งสายเซิงไอ้เฮียสกปรกซกมกกันหมดไอ้เฮียนะไม่ใช่ไม่ใช่คนจีนเป็นทอมแล้วก็จะกลับบ้านจะกลับบ้านก็เลยขายรถครับผมนะตอนมาเนี่ยโอ้โหตอนมาซื้อเนี่ยตอนมาซื้อนี่พูดไทยไม่เป็นไม่เป็นพอจะกลับบ้านเนี่ยพอเริ่มจะขายกูเริ่มต่อราคากูพูดไทยได้ต่อราคาแล้วไงนี่มาหลอกขายหมวกกูด้วยเฮียนะสภาพนางฟ้าแบบนี้ 150,000 บาทปี20จด21ใช่ครับของแต่งก็พองามครับนะสวยเลยแหละคันนี้นะก็ถือว่าครบพร้อมใช้งานไม่ 25,000 โลนิ่มๆก็เป็นท่าเดิมอยู่นะครับแต่ละท่าเดิมแต่สวยสวยนะ 150,000 บาทอันนี้โปรโมชั่นผมแถมปอกหุ้มกุญแจตัวหุ้มกุญแจให้ด้วยอันนี้นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นโลหะแบบไอ้ที่ยานอวกาศไหมไม่ใช่ละไบเวเนียมไบเวเนียมเลยโอ้โหนี่ทำมาจากโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโลกันด้าจากเฮ้ยอย่าไปพูดงั้น รู้ใช่ไหมรู้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 ใช่ไหมไอ้นี่ก็ตัวผลิตเหมือนกันไอ้นี่ร้อยนี่มึงคุยกับเฮียนี่มึงดึงหน้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ฝันอยู่ในทำไมผมจบละไปเอาดีครับเดี๋ยว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 ไปเบอร์โทรศัพท์เลยบอกเลยเอาเบอร์โทรศัพท์02-835-2742ครับเบอร์นี้สำหรับคนอยากจะซื้อรถใช่ใช่แล้วสำหรับคนอยากจะซื้อเรื่องเบอร์มึงเบอร์เบอร์ไปเบอร์ไป02-835-2742คนอยากจะซื้อเรื่องใครสดโทรหาโทรหาเบอร์อะไร02-835-2742ไอสัตว์เบอร์เดียวกันหมดเบอร์เดียวกันหมดสรุปกูบอกแล้วเอาแบ่งเบาภาระกูบ้างให้กูรับอยู่คนเดียวกูขายรถก็เหนื่อยตายอยู่แล้วอะไรหรือถ้าใช้บริการก็หมู่บ้านลมเก้านะครับโอ้อะไรนะอะไรหมู่บ้านลุงนภา2นะครับใช้บริการได้ใช้บริการได้ไม่ต้องเอามาแต่ตัวกับหมอนพอแล้วโฆษณาไปในตัวไปดีครับ